จริญพรโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้เป็นเช้าแรกพรุ่งนี้เป็นเช้าที่สองพอเช้าที่สามเราก็ได้อีกนิดนึงดังนั้นเรามีเวลากันถือว่าน้อยมากแต่ว่าเวลาน้อยมากนี้ถ้าเรารู้จักใช้อย่างคุ้มค่าก็จะมีประโยชน์มากกว่าคนที่มีเวลามากแต่ไม่รู้จักใช้ในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้นเราไม่ถือว่าคุณค่าของเวลาขึ้นอยู่กับว่ามากหรือน้อยสั้นหรือยาวแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราได้อะไรจากเวลามากกว่ามีเวลาตั้งมากมายไม่รู้จักใช้ทำอะไรก็สูญเปล่ามีเวลาน้อยนิดแต่รู้จักบริหารจัดการก็ถือว่าคุ้มค่าที่สุดพระพุทธองค์เคยตรัสเอาไว้ว่าต่อให้มีอายุยืนยาวเป็นร้อยปีแต่ถ้าไม่มีความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมไม่เข้าใจว่าชีวิตมีเกิดมีดับก็สู้เด็กเกิดมาเพียงวันเดียวไม่ได้ดังนั้นไม่สำคัญหรอกว่าเรามีเวลามากเวลาน้อยสำคัญว่าเราใช้เวลาที่มากที่น้อยนั้นอย่างไรเช่นเดียวกันเราจะมีเวลาอยู่บนที่นี้เต็มที่ก็คือวันนี้วันพรุ่งนี้ในมิติของเวลาก็เพียง2วันเสร็จแต่ในมิติของการปฏิบัติธรรมบางทีนี่อาจจะเป็นวันเวลาที่ดีที่สุดในช่วงชีวิตของเราก็ได้อาจจะเป็นมองยามแห่งความทรงจำมองยามแห่งความสุขที่เราได้มอบเป็นของกำนันให้กับตัวของเราเองในชีวิตนี้คุณโยมคงได้รับของขวัญมาตั้งเยอะแล้วล่ะในแต่ละโอกาสปีใหม่มกราคมบ้างปีใหม่เมษายนบ้างวันเกิดบ้างวันพ่อบ้างวันแม่บ้างวันครบรอบแต่งงานบ้างวันได้เลื่อนตำแหน่งบ้างวันสิ้นปีบ้างในโอกาสต่างๆนี้มีคนมอบของขวัญให้เราตั้งมากมายแต่จะมีสักกี่ครั้งที่ของขวัญนั้นเราเป็นผู้มอบให้ตัวเองการปฏิบัติธรรมคือรูปแบบหนึ่งของการมอบของขวัญที่ล้ำค่าให้กับชีวิตของเราคนอื่นที่เขาซื้อขวัญให้เรานั้นเขาไม่รู้หรอกว่าเราต้องการไหมหรือบางทีถึงแม้จะรู้ว่าเราต้องการแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามันสำคัญไหมหรือบางทีอาจจะรู้ว่ามันสำคัญแต่เขาคงไม่รู้หรอกว่ามันมีผลต่อชีวิตของเราไหมนั่นก็คือข้อจำกัดของขวัญที่คนอื่นเขามอบให้กับเราแต่ของขวัญที่เรามอบให้กับตัวเราเองนั้นเราย่อมรู้ดีว่าชีวิตนี้เราต้องการอะไรการปฏิบัติธรรมคือรูปแบบหนึ่งของการมอบของขวัญให้แก่ตัวเองดังนั้นเราก็ลองคิดดูนะว่าถ้าสิ่งนี้จะเป็นของขวัญที่เราจะจัดให้กับตัวเองมันควรจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดหรือจะเป็นของขวัญที่ทำอย่างลวกๆที่ไม่พิถีพิถันที่ไม่มีความจริงใจเราจะมอบอะไรให้กับตัวเองก็เรานั่นเองที่เป็นผู้เลือกสรรกลั่นกรองอาตมาเองทุกๆปีพยายามจะมอบของขวัญให้กับตัวเองเช่นปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นปีที่อายุครบ3รอบอาตมาก็มอบของขวัญให้กับตัวเอง 1. ขอหยุดภารกิจการสอนที่บัณฑิตวิทยาลัยที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและก็ที่บัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยอื่นๆตลอด3เดือนหรือ1เทอมเพื่อไปยุโรป1เดือนไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิปัสสนากรรมฐานกับท่านติชนันท์ฮัน2อาทิตย์แล้วก็เวลาที่เหลือก็มีโอกาสได้เยือนยุโรปอีก7ประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำทางจิตวิญญาณกับนักวิชาการในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆตามสมควรนอกจากนั้นพอช่วงเข้าพรรษาอาตมาภาพก็มอบของขวัญให้ตัวเองอีกด้วยการไม่จำพรรษาที่กรุงเทพแต่มาจำพรรษาที่นี่ที่ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน
เพื่ออะไรเพื่อกลับมาอ่านพระไตรปิฎกหลังจากที่เคยอ่านจบมาแล้วตอนที่ยังเป็นพระนักศึกษาพรรษาที่แล้วกลับมาอ่านใหม่ทั้งหมดแล้วก็ปฏิบัติธรรมเงียบๆจากช่วงเข้าพรรษายาวไปจนถึงสิ้นปีอาตมาภาพอยู่เชียงราย 80% ผลที่ได้รับก็คือมีชีวิตที่สงบสุขภาพที่ดีรู้สึกอิ่มรู้สึกเต็มรู้สึกว่า36ปีที่ฉันใช้ชีวิตมาปีที่36เป็นปีที่มีความหมายมากในแง่วัสดุอาตมาไม่ได้ซื้ออะไรให้ตัวเองแต่ในแง่ของความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมและทางสติปัญญาอาตมาภาพนำพาตัวเองมาประพฤติปฏิบัติให้เข้มข้นขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการครบ3รอบของตัวเองนั่นก็คือเจริญวิปัสสนาเพิ่มขึ้นกลับมาแสวงหาครูบาอาจารย์คือพระไตรปิฎกอย่างลึกซึ้งขึ้นและขณะเดียวกันก็อนุญาตให้ตัวเองได้เป็นกบที่รู้จักออกจากกาลาแคบๆจากประเทศไทยซึ่งตอนที่เรายังอยู่เราก็รู้สึกว่าเป็นมหาอาณาจักรแต่เมื่อเราเดินไปสู่เวทีโลกย้อนกลับมามองประเทศไทยเราก็เห็นว่าประเทศไทยนี่ก็แค่สวนหย่อมบนแผนที่โลกไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรหรอกและตัวเราเองก็กระจอกมากเป็นแค่กบเสรอตัวหนึ่งเป็นกบกระเรียงนะลงจากดอยเชียงรายก็ไปยุโรปไปอเมริกาไปโน่นมานี่สนุกถ้ากบตัวหนึ่งได้ออกจากกาลาแล้วเนี่ยกลับมาอยู่ที่เดิมเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะในทางหนึ่งคือฉลาดขึ้นในอีกทางหนึ่งก็อาจจะโง่กว่าเดิมก็ขึ้นอยู่กับกบตัวนั้นว่ามีวิจารณญาณแค่ไหนนั่นคือของขวัญที่อาตมาภาพได้มอบให้กับตัวเองในปีที่ผ่านมาคือการเลือกที่จะมีชีวิตที่ช้าลงหันกลับมาพินิจพิจารณาเส้นทางเดินของตัวเองให้มันลึกซึ้งขึ้นทบทวนครัวปีที่ผ่านมาเห็นว่าสิ่งไหนที่เป็นส่วนเกินก็ตัดทิ้งสิ่งไหนที่ยังบกพร่องก็เติมเข้าไปแล้วอาตมาก็ได้เห็นว่าผลของการพยายามที่จะ slow down your life ใช้ชีวิตให้ช้าลงนี่มันทำให้เราเห็นเส้นทางที่จะเดินไปข้างหน้าชัดเจนมากขึ้นโอกาสที่เราจะหลงโอกาสที่เราจะหลุดโอกาสที่เราจะพลาดน้อยลงก็เหมือนรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงแม้สองข้างทางจะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแต่เราก็มักจะมองไม่ชัดแต่ฉับพลันที่เราชะลอความเร็วของรถลงเราจะดื่มด่ำกับวิวทิวทัศน์สองข้างทางได้ชัดเจนมากขึ้นเราทุกคนก็ควรจะเป็นเช่นนั้นรถคือชีวิตของเราซึ่งภาษาพระเรียกว่าสรีระยนต์เดินแล่นออกจากท้องแม่มาตั้งแต่แรกเกิดจนมาถึงนาทีนี้เราเคยชะลอบ้างหรือเปล่าถ้ายังไม่เคยโมงยามที่ได้มาอยู่ร่วมกันที่นี่นี่แหละนี่ก็คือวันเวลาที่เราจะได้ชะลอรถคือชีวิตของเราให้มันช้าลงช่วงที่ตมภาพไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านติชันทันหันมีอยู่วันหนึ่งท่านเล่านิทานให้ฟังหลวงปู่เล่าว่ามีผู้ชายคนหนึ่งทันทีที่เรียนจบก็ได้รับม้าเป็นของขวัญทันทีที่ได้รับม้าเป็นของขวัญเขาก็กระโดดขึ้นขี่ม้าตัวนี้แล้วม้าตัวนี้ก็วิ่งด้วยความเร็วสูงมากตั้งแต่ม้าตัวนี้ออกวิ่งจากบ้านเกิดไปสู่บ้านอื่นเมืองอื่นจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองจากประเทศสู่ประเทศจากราชธานีสู่ราชธานีกระทั่งข้ามทวีปไปเขาขึ้นควบม้าตัวนี้หลังเรียนจบผมยังสีดำสนิทจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งมีคนพบเห็นเขาที่ต่างบ้านต่างเมืองผู้ชายคนนี้ผมสีดอกเหลาขาวโพลนวันหนึ่งเขาควบม้าผ่านร้านตลาดซึ่งเป็นย่านใจกลางชุมชนด้วยความเร็วสูงมากคนคนหนึ่งเห็นแล้วจำได้ว่าชายคนนี้เขาเคยควบม้าตั้งแต่ผมยังสีดำบัดนี้ผมสีดอกเหลาสีดอกเหลาขาวแล้วเนี่ยเขาก็ยังควบอยู่บนหลังม้า
ชายคนนั้นจึงตะโกนถามว่าคุณขอโทษนะครับคุณจะควบม้าไปไหนเนี่ยชายคนนั้นหันมาตะโกนตอบว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะถ้าคุณอยากรู้ว่าผมควบม้าไปไหนคุณถามม้าดูสินิทานเซนเรื่องนี้ก็จบลงตรงนี้ชีวิตของเราทุกคนก็เหมือนกับชายคนนั้นตั้งแต่เรียนจบเราทุกคนก็ได้ม้ามาตัวหนึ่งม้าของคนบางคนก็อาจจะมีชื่อว่านักการตลาดม้าของคนบางคนก็อาจจะมีชื่อว่านักการเมืองม้าของคนบางคนก็อาจจะมีชื่อว่านักธุรกิจม้าของคนบางคนก็อาจจะมีชื่อว่านักรัฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์นักภาษาศาสตร์นักประวัติศาสตร์จิตรกรกวีศิลปินซูเปอร์สตาร์ดารานักร้องนักเขียนหรือแม้กระทั่งผู้นำทางจิตวิญญาณเราแต่ละคนต่างก็มีม้ากันอยู่คนละตัวและเราก็ควบม้าตัวนั้นตั้งแต่ควบขี่อยู่บนหลังม้าด้วยความเร็วสูงมีใครกี่คนที่รู้จักชะลอม้าแล้วกระโดดลงจากหลังม้าแล้วนำพาชีวิตให้ช้าลงมนุษย์จำนวนมากเมื่อขึ้นควบขี่อยู่บนหลังม้าแล้วก็มักจะหลอมรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกับม้าที่ตัวเองขี่แล้วก็ควบกันไปไม่จบไม่สิ้นบางคนอายุ80แล้วยังนั่งลุ้นกระดานหุ้นอยู่เลยทุกคืนทุกวันเข็มไม้หัวใจกระดิกอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรอยู่กับความเสี่ยงอยู่กับความท้าทายชีวิตมันควรจะนิ่งก็ยังไม่นิ่งเลยบางคนอายุ90แล้วยังกุมอำนาจทางการเมืองอยู่เลยยังไม่ยอมลงจากหลังม้าบางคนอายุ80ยังนั่งกอดเก้าอี้นั่นยิดให้ใครแตะไม่ได้โรคเบาหวานโรคความดันโรคมะเร็งสารพัดเลยบางคนก็เป็นมันทุกอย่างเป็น CEO เป็นประธานบริษัทเป็นนายกสมาคมเป็นกรรมการบริหารเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอดีตนายกเป็นทุกอย่างแม้กระทั่งมะเร็งใจก็เป็นเราก็ควบขี่มาบนหลังม้าของเรากันอย่างนี้จนกระทั่งว่าร่างกายนั้นก็ล่วงผ่านคืนวันมามากมายผมสีดำกลายเป็นผมสีดอกเหลาถึงกระนั้นเราก็ยังไม่รู้จักหยุดม้าของตัวเองคนที่ไม่รู้จักหยุดม้าของตัวเองหรือคนที่ไม่รู้จักกระโดดลงจากหลังม้ามีสองทางเลือก 1. ตายคาหลังม้า 2. ตกจากหลังม้าซึ่งทั้งสองกรณีล้วนเป็นฉากจบที่ไม่พึงประสงค์ทั้งคู่เราทุกคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้เมื่อเรียนจบเราก็ขึ้นควบขี่อยู่บนหลังม้าม้าบางตัวก็เป็นม้าพยศพาคนที่ควบขี่เข้าคุกเข้าตารางพาคนที่ควบขี่ไปติดสุรายาเสพติดพาคนที่ควบขี่ไปอยู่ในแวดวงของอบายมุขของนักเลงของคนทุจริตมิจฉาชีพหรือแม้แต่แวดวงการเงินที่มุ่งแสวงหาแต่กำไรสูงสุดแล้วก็เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเข้าไปทั่วคนที่ควบขี่อยู่บนหลังม้านานๆมักจะลืมตัวแล้วก็คิดว่าตัวเองกับม้าก็คืออันเดียวกันไม่สามารถที่จะแยกว่าม้าก็คือม้าคนก็คือคนแยกม้าออกจากจ็อกกี้ไม่ได้ไปมาไม่เพียงแต่ควบขี่อยู่บนหลังม้าแต่ให้ม้าขี่เอาคนที่ปล่อยให้ม้าขี่ก็คือคนหายใจเป็นธุรกิจหายใจเป็นปัญหาในแวดวงที่ตัวเองสังกัดอยู่ในแวดวงนักธุรกิจก็หายใจเป็นเงินอยู่ในแวดวงนักการเมืองก็หายใจเป็นการเมืองอยู่ในแวดวงการตลาดก็หายใจเป็นการตลาดอยู่ในแวดวงไหนก็หายใจเป็นสิ่งนั้นลมหายใจของเขาไม่เคยบริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะในลมหายใจนั้นมีสารปนเปื้อนเต็มไปหมดเขาลืมไปว่าเขาเป็นคนที่ควบม้า
แต่เมื่อควบอยู่บนหลังม้านานๆก็ปล่อยให้ม้าควบในที่สุดจึงหลงลืมเป้าหมายไปว่าแท้ที่จริงเราทุกคนมาสู่โลกนี้ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเราแทบไม่ได้ใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์แต่เราเผลอไปใช้ชีวิตในฐานะนักธุรกิจนักการเมืองนักการตลาดนักรัฐศาสตร์นักประวัติศาสตร์นักภาษาศาสตร์นักสิทธิมนุษยชนนักสิทธิสตรีอีกสารพัดนักยกเว้นสุนัขเห็นไหมว่าถ้าเราไม่รู้จักที่จะลงจากหลังม้าแล้วชีวิตของเราในฐานะมนุษย์ก็จะถูกกลืนหายไปเราเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยยกเว้นเป็นมนุษย์คนที่เป็นมนุษย์นั้นจะต้องมีวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือมีความละมุนละไมในจิตใจมีจิตสำนึกศรัทธาในความดีในความงามในความจริงมีครอบครัวที่อบอุ่นจะเดินทางท่องไปยังภูมิประเทศต่างๆได้ชื่นชมธรรมชาติได้อ่านหนังสือดีๆได้ทานอาหารอร่อยๆแวดล้อมไปด้วยคนที่ตัวเองรักและเขาก็รักตัวเองได้นอนท่อนหวยในวันหยุดยาวเสาร์อาทิตย์รู้ได้นอนหลับอย่างรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยอยู่ท่ามกลางแม่งไม้ไพรพงมีวันเวลาดีๆได้นั่งเขียนบทกวีเดินจูงลูกจูงหลานอยู่ท่ามกลางธรรมชาติหรือมีวันเวลาเหลือเฟือได้อุทิศตนรับใช้สังคมอายุมากขึ้นก็มีสุขภาพที่ดีเป็นปูชนียบุคคลของลูกของหลานก่อนจะล่วงลับดับขันจากโลกนี้ไปก็ยังทิ้งภูมิธรรมภูมิปัญญามอบเป็นวิทยาทานแก่คนรุ่นหลังหรือสูงที่สุดก็ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมรู้แจ้งเห็นจริงสัจธรรมของโลกและชีวิตจนถึงขั้นอยู่ในโลกแต่ไม่ติดโลกมองว่าอะไรคือสาระของโลกแล้วก็อะไรคือส่วนเกินของโลกรู้จักว่าอะไรคือสิ่งสมมุติแล้วก็รู้อะไรคือวิมุตติชีวิตที่เรียกว่าชีวิตมนุษย์ควรจะมีมิติเช่นที่กล่าวมาแต่ทีนี้เมื่อเราทุกคนขึ้นควบขี่อยู่บนหลังม้าโดยการเป็นนักต่างๆตามหัวโขนที่เรามอบให้กับตัวเองหรือสังคมมอบให้เราก็ได้ลดทอนศักยภาพของตัวเองตามธรรมดามนุษย์หนึ่งคนมีศักยภาพ 108,900แต่พอเราขึ้นควบขี่อยู่บนหลังม้าที่เราสังกัดแล้วเนี่ยเราก็ได้ทอดทิ้งศักยภาพของเราไปคนหนึ่งคนทำได้เพียงหนึ่งอย่างคนหนึ่งคนเป็นได้เพียงหนึ่งอย่างทั้งที่แท้ที่จริงนั้นมีคนจำนวนมากสามารถเป็นอะไรได้ตั้ง 108,900 อย่างดาวินชีนั้นเป็นจิตรกรก็ได้เป็นสถาปนิกก็ได้เป็นนักสังคมวิทยาก็ได้เป็นดีไซเนอร์ก็ได้เป็นนักการเมืองก็ได้เป็นประติมากรก็ได้เป็นนักเขียนก็เป็นได้พระถังซัมจั๋งนักปราชญ์คนหนึ่งของเอเชียถ้าเราไปอ่านประวัติของท่านที่อนุสาวรีย์ของท่านที่ประเทศจีนก็ดีที่อินเดียก็ดีจะจารึกเอาไว้เลยว่าพระถังซัมจั๋งหรือยวนฉางหรือเสวียนจั้งพระรูปนี้เป็นพระภิกษุเป็นนักประวัติศาสตร์เป็นนักบันทึกเป็นนักแปลเป็นนักแสวงหาเป็นนักค้นพบอาตมาภาพยืนอ่านประวัติศาสตร์ยืนอ่านประวัติของพระถังซัมจั๋งแล้วอาตมาต้องรำพึงกับตัวเองว่ามนุษย์มีศักยภาพขนาดนี้ทีเดียวหรือนี่คือมนุษย์ฉะนั้นมนุษย์ทุกคนนั้นโดยรากฐานแต่เดิมนั้นมีศักยภาพเยอะมากแต่พอเราขึ้นควบขี่ม้าของเราแล้วเนี่ยเราก็จะหลงเหลือศักยภาพเพียง1อย่างหรือ2อย่างเท่านั้นเราก็หลงลืมศักยภาพของความเป็นมนุษย์ซึ่งมีอยู่มากมายมหาศาล
มาทำเพียงสิ่งเดียวถ้าบังเอิญสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำแล้วมีความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าบังเอิญว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทำแล้วไม่มีความสุขและบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเราต้องจมอยู่กับสิ่งนั้นทั้งชีวิตก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากดังนั้นเราควรจะมีโอกาสได้พิจารณาตัวเองในฐานะมนุษย์คนหนึ่งหลังจากที่เรามองตัวเองในฐานะที่เป็นนักธุรกิจนักการเงินการคลังนักการเมืองนักเศรษฐศาสตร์นักรัฐศาสตร์นักประวัติศาสตร์นักภาษาศาสตร์นักวาดนักเขียนนักพูดนักการเมืองเยอะแยะมากมายเราควรจะย้อนกลับมามองภายในว่าเออแล้วในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งล่ะมนุษย์อย่างเรานี้นี่ควรจะทำอะไรได้บ้างศักยภาพของมนุษย์ที่แท้จริงคืออะไรอันนี้เป็นคำถามที่ธรรมภาพอยากจะฝากกับพวกเราทุกคนให้ลองถามตัวเองดูนะว่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเราได้ค้นพบคุณค่าที่แท้จริงของการเปิดเกิดเป็นมนุษย์แล้วหรือยังถ้าเราล้มเหลวในฐานะที่เป็นมนุษย์ต่อให้เราประสบความสำเร็จในฐานะอื่นๆอีกมากมายก็ยังถือว่าเป็นความสำเร็จที่ว่างเปล่าเพราะการเป็นมนุษย์นั้นคือรากเหง้าอันแท้จริงของเราทุกคนคนจำนวนมากในโลกนี้เป็นสารพัดยกเว้นการเป็นมนุษย์พอเป็นมนุษย์ไม่เป็นแล้วเขาก็ล้มเหลวฉะนั้นที่ทุกท่านทุกคนนำพาตัวเองมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็มาเรียนรู้ศิลปะของการเป็นมนุษย์มนุษย์ที่ดีนั้นควรจะรู้วิชาอยู่3วิชา1วิชาหนังสือเราควรจะอ่านออกเขียนได้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารกับคนทั้งโลกถ้าเราสามารถติดต่อสื่อสารกับคนทั้งโลกเราจะเป็นคนของโลกถ้าเราพูดได้แค่ภาษาไทยเราก็เป็นคนไทยถ้าเราพูดภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาโลกได้เราก็เป็นคนของโลกเราจะสามารถเดินออกจากพรมแดนทางภาษาเดินออกไปจากพรมแดนของภูมิประเทศเข้าสู่ความเป็นพลเมืองโลกไม่ใช่แค่พลเมืองไทยฉะนั้นวิชาที่1คือวิชาหนังสือเราทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้วิชาที่2คือวิชาชีพหรือวิชาทำมาหากินเราก็จำเป็นต้องเรียนรู้เพราะถ้าเราไม่เรียนให้รู้เราก็จะกลายเป็นทุจริตชนที่คอยแต่จะเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์แต่ถ้าเรารู้จักทักษะในการทำมาหากินเราก็ไม่ต้องโกงใครไม่ต้องคอร์รัปชันไม่ต้องหลอกลวงเราจะสามารถหยัดยืนทำมาหากินด้วยตัวเองของด้วยตัวของเราเองอย่างซื่อสัตย์อย่างสุดเจริญโลกทั้งโลกนี้ก็สอนกันอยู่2วิชานี้โดยหลงลืมวิชาที่3ไปวิชาที่3ก็คือวิชาชีวิตวิชาที่สอนว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเราคือใครเรามาจากไหนเราควรได้อะไรและก่อนจากโลกนี้ไปเราจะใช้ชีวิตยังไงหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตเป็นไปอย่างไรชีวิตควรให้เป็นอย่างไรสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ชีวิตนี้ควรจะได้คืออะไรนี่คือวิชาชีวิตเราทุกคนรู้สารพัดรู้ตั้งแต่อะตอมถึงจักรวาลแต่ถามว่าชีวิตคืออะไรตอบไม่ได้เมื่อความโกรธเกิดขึ้นเมื่อความโลภเกิดขึ้นเมื่อความหลงเกิดขึ้นเมื่อความอิจฉาเกิดขึ้นเมื่อความง่วงเกิดขึ้นเมื่อความหิวเกิดขึ้นเมื่อความหงุดหงิดเกิดขึ้นเมื่อความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเมื่อราคะกำหนัดหรือกามารมณ์เกิดขึ้นเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ครอบงำเราไม่รู้แม้แต่จะบริหารจัดการยังไงนี่ก็เป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักวิชาที่3ฉะนั้นวิชาที่3คือวิชาชีวิตนี่จึงเป็นวิชาที่สำคัญมากๆเราควรจะเรียนให้รู้เอาไว้อย่างน้อยควรจะตอบให้ได้ว่า1ชีวิตคืออะไร2ชีวิตเป็นอย่างไร3ชีวิตเป็นไปอย่างไร4ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร5
ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้คืออะไรนี่คือบทเรียน5บทที่สอนกันอยู่ในวิชาชีวิตพระพุทธศาสนาคือมหาวิทยาลัยที่สอนวิชาชีวิตที่สอนวิชาที่3เราทุกคนจำเป็นจะต้องรู้วิชาที่3ถ้าเราไม่รู้วิชาที่3เราก็จะนำพาชีวิตของเราไปอย่างไร้จุดหมายไปอย่างไม่คุ้มไมเคิลแจ็คสันเป็นคนที่มีจริยภาพทางดนตรีมากแต่แล้วเขาก็เสียชีวิตทั้งที่อายุยังไม่มากนั่นเพราะอะไรเพราะเขารู้วิชาดนตรีเขาได้ปริญญาเอกทางดนตรีแต่ได้ปริญญาตรีในวิชาชีวิตเขามีจริยภาพทางดนตรีสูงมากแต่เขาบริหารจัดการชีวิตไม่เป็นไมค์ไทสันมีจริยภาพทางชกมวยสูงมากแต่แล้วเขาก็บริหารจัดการชีวิตไม่เป็นก็ล้มเหลวถึงขั้นต้องไปอยู่ในคุกมีเงินมากมายมหาศาลแต่ปราศจากความสุขบริทนีย์สเปียร์ก็เป็นพ็อปสตาร์ระดับโลกที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นขวัญใจของเยาวชนคนหนุ่มสาวทั่วโลกกวาดรางวัลมามากมายนับไม่ถ้วนแต่เมื่อ2ปีที่แล้วชีวิตครอบครัวล้มเหลวผิดพลาดต้องเข้าไปบำบัดในสถานทันตพินิจโกนหัวทิ้งปล่อยเนื้อปล่อยตัวสุดท้ายมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลต้องเข้ารับการบำบัดติดเหล้าติดสิ่งเสพติดสุดท้ายแม่ต้องมารับกลับไปเลี้ยงดูซูเปอร์สตาร์โลกคนเหล่านี้มีอัจฉริยภาพในการทำมาหากินสูงมากแต่อัจฉริยภาพในการดำรงชีวิตต่ำมากนั่นเป็นเพราะเขาไม่รู้จักวิชาชีวิตเราทุกคนมาอยู่ตรงนี้เพื่อจะมาเรียนวิชาชีวิตและวิชาชีวิตนี้พูดอย่างสั้นที่สุดคือธรรมะก่อนจะมาถึงที่นี่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมะนะทุกคนปฏิบัติธรรมอยู่แล้วแหละแต่ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแบบทั่วไปเช่นขยันทำงานก็เป็นการปฏิบัติธรรมใช้ความรู้ในการทำงานก็เป็นการปฏิบัติธรรมขับรถอย่างมีสติก็เป็นการปฏิบัติธรรมตั้งใจเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงครอบครัวก็เป็นการปฏิบัติธรรมทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างดีก็เป็นการปฏิบัติธรรมประกอบอาชีพสุจริตก็เป็นการปฏิบัติธรรมแต่การปฏิบัติธรรมที่กล่าวมานี้ทั้งหมดดับทุกข์ในทางเศรษฐกิจได้เท่านั้นคือดับทุกข์ในระดับเปลือกผิวในระดับหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่สามารถดับทุกข์ในระดับลึกซึ้งถึงแก่นได้พูดอย่างหนึ่งว่าไม่สามารถดับกิเลสได้ไม่สามารถเป็นหลักประกันว่าชีวิตของเราจะสูงตลอดไปไม่ต่ำลงมาอีกดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงมี2แบบ1ปฏิบัติธรรมแบบผิวเผินอย่างที่กล่าวมา2ปฏิบัติธรรมแบบเชิงลึกคือการมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่แหละวันนี้ทุกท่านกำลังมาปฏิบัติธรรมเชิงลึกมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานฉะนั้นสำหรับมือใหม่ทุกคนในเช้าวันนี้พระอาจารย์ก็ขอปฐมนิเทศให้แนวทางนิดหนึ่งว่าสิ่งที่เราจะพากันประพฤติปฏิบัตินี้ก็เรียกกันว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเชิงลึกเจาะจงยิ่งไปกว่านั้นก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานมี2อย่าง1สมถกรรมฐานกรรมฐานคือการงานของหัวใจนะมี2อย่าง1สมถกรรมฐานก็คือการฝึกสมาธิที่มุ่งเน้นไปที่ความสงบ2วิปัสสนากรรมฐานก็คือการเจริญสติที่มุ่งเน้นไปที่ความตื่นรู้ในสมาธิมีความสงบมีความสุขมีความสบายแต่อาจไม่ตื่นรู้นั่นหมายความว่านิ่งก็จริงแต่โง่ด้วยสุขก็จริงแต่ขี้เกียจด้วยสบายก็จริงแต่อยู่ที่เดิมด้วยฉะนั้นลำพังสมถกรรมฐานจึงยังไม่เพียงพอพระพุทธองค์จึงทรงเสนอวิปัสสนากรรมฐานด้วยกล่าวคือในความนิ่งมีความตื่นรู้ในความตื่นรู้มีความสุขในความสุขมีอิสรภาพมนุษย์ทุกคนจะเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงที่เราลืมตาเนี่ยหลายคนหลับอยู่นะหลับอยู่เพราะกิเลสมันครอบงำอยู่
กิเลสมันขี่คออยู่บางทีเดินจากวิหารหลวงของเราไปโรงครัวตัณหามันขี่คอกูอยากกินข้าวหิวนะจิตมันไปอยู่โรงครัวแล้วตัณหามันก็หัวเราะเยาะสิว่าดูเฮ้ยดูมันบอกว่ามันกำลังปฏิบัติแต่มันยังไม่รู้สึกตัวอีกตัณหามันขี่คอแล้วมันหัวเราะเยาะนะบางทีมันเอามือเขกหัวเราด้วยนะเรายังไม่รู้อีกนะเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราตื่นอยู่อย่างผู้หลับไหลเราไม่รู้ทันปัจจุบันขณะแต่ถ้าเรารู้จักเทคนิคนะการปฏิบัติไม่ใช่การนั่งสมาธิการปฏิบัติไม่ใช่การเดินจงกรมแต่การปฏิบัติคือการดำเนินชีวิตเราสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาในขณะที่เราดำเนินชีวิตถึงขั้นที่ว่าแม้ในฝันนะยังปฏิบัติมีวันหนึ่งอาตมาหลับในคอร์สวิปัสสนาเงี้ยแล้วตื่นยังไม่ตื่นนะอาตมาฝันในฝันอาตมาฝันว่ากำลังดูจิตนะตื่นมาจิตต่อเลยไม่ต้องเกรงไม่ต้องวางมาดจิตเดินต่อเนื่องกันจากในฝันเลยทั้งคืนทั้งวันเราปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเป็นห่วงโซ่เป็นสายโซ่แห่งการปฏิบัติสติเจริญต่อเนื่องอยู่กับปัจจุบันขณะตลอดแล้วจะไม่ให้เรายิ้มได้ยังไงอ่ะก็เพราะมันมีความสุขเราไม่อยากได้ความสุขนะแต่ความสุขเป็นของแถมเหมือนเราปลูกมะม่วงที่เราต้องการก็คือผลมะม่วงแต่เราก็จะได้ยอดมะม่วงมาด้วยนะได้กล้ามะม่วงมาด้วยได้เปลือกมะม่วงมาด้วยถ้ามันตายก็ได้ฟืนต้นมะม่วงมาด้วยที่เราต้องการคือผลของมันแต่บำเหน็จรางวัลรายทางนั้นมีมากมายมหาศาลเหมือนการมาเจริญสติที่เราต้องการก็คือการตื่นรู้ขึ้นมามีชีวิตที่ไม่มีความทุกข์แต่ตลอดรายทางของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราจะมีความสุขเราจะมีความเบิกบานเราจะมีความผ่อนคลายเราจะมีความอิ่มอกอิ่มใจเราจะได้พบกับอิสรภาพอย่างที่ไม่เคยได้พบปัญหาก็คือแล้วเราจะดำเนินไปสู่จุดนั้นได้ยังไงนี่เป็นเรื่องของเทคนิคสมถกรรมฐานเน้นการนั่งนิ่งๆตามดูตามรู้ลมหายใจแล้วก็อยู่กับความนิ่งนั้นผลก็คือความผ่อนคลายความสบายความสุขและสุขภาพดีเพราะในความนิ่งเราจะหายใจน้อยมากปกติ1นาทีเราอาจจะหายใจ100ครั้งแต่ถ้าเรามาตามดูตามรู้ลมหายใจ1นาทีเราแทบตามหาลมหายใจไม่เจอนะฉะนั้นร่างกายก็ลดการเผาผลาญลงมาผลก็คือเมื่อร่างกายเผาผลาญน้อยลงการใช้พลังงานก็น้อยผิวพรรณจึงผ่องใสสุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็ดีพระพุทธองค์จึงมีพุทธดำรัสว่าใครอยากสบายอย่างฉันให้ฝึกอานาปานสติสมาธินี่คำของพระพุทธองค์เลยนะอานาปานสติสมาธิจึงเกื้อกูลต่อสุขภาพมากแต่แล้วพระองค์ก็บอกว่าแค่นั้นไม่พอต้องก้าวต่อไปคือจากอานาปานสติสมาธิก็ต้องไปถึงสัมมาสมาธิด้วยสัมมาสมาธิก็ไม่พอหรอกมันต้องเป็นนึกถึงองค์มรรคอื่นด้วยดังนั้นสมถกรรมฐานจึงไม่พอเราจึงต้องก้าวไปยังวิปัสสนากรรมฐานด้วยที่นี่พระอาจารย์จะให้เราฝึกทั้ง2 อย่างคือสมถกรรมฐานนั่นก็คือสมาธิภาวนาที่พาฝึกมาตั้งแต่ตอนเช้าคือการตามดูตามรู้ลมหายใจเงียบๆนิ่งๆในเรียบทสบายๆไม่เกรงไม่คาดหวังแค่นั่งดูแค่รู้ลมหายใจแค่นั้นเองถ้าสติของเรามีกำลังพอมันสามารถล้อมรวมกับลมหายใจได้จะเกิดความผ่อนคลายจะเกิดความนุ่มนวลลมหายใจของเราจะนุ่มดังสำลีกายของเราใจของเราก็จะโปร่งก็จะเบาไปทั้งหมดนั้นคืออานาปานสติสมาธิหรือสมถกรรมฐานทีนี้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือวิปัสสนากรรมฐานก็คือการพยายามตระหนักรู้อยู่ในปัจจุบันขณะการตระหนักรู้อยู่ในปัจจุบันขณะสามารถทำได้ในทุกอิริยาบถเช่นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดคู่เหยียดเหลียวแลเคลื่อนไหวลืมตากระพริบตาทุกอย่างเติมการระลึกรู้ลงไป
ทำอะไรก็ขอให้รู้แค่นั้นเป็นการปฏิบัติธรรมเชิงลึกนี่แหละที่เราจะเน้นกันตรงนี้ฉะนั้นเราทุกคนเมื่อทำความเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการรู้อยู่ในทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคำที่พูดทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหวเราจึงไม่ต้องรอให้ครูบาอาจารย์พานั่งสมาธิเราจึงไม่ต้องรอให้ครูบาอาจารย์พาเดินจงกรมแต่เราอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมทำที่ไหนไม่ใช่ที่วัดปฏิบัติธรรมทำที่ชีวิตมีชีวิตที่ไหนมีการปฏิบัติธรรมที่นั่นครูบาอาจารย์ของเราเคยพูดว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ก็อยากจะเติมไปอีกนิดหนึ่งว่าการดำเนินชีวิตนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมคือไม่ต้องแยกธรรมออกจากชีวิตไม่ต้องแยกชีวิตออกจากธรรมชีวิตอยู่ตรงไหนก็ปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนั้นดังนั้นทุกๆเรื่องที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องจึงเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเรามาดูกันเช่นเวลาที่เรานั่งเวลาที่เรานั่งหลายคนอาจจะปวดพอปวดปุ๊บด้วยความเคยชินเราก็ขยับพอขยับปวดมันก็หายหารู้ไหมว่าถ้านั่งแล้วปวดระลึกรู้ลงไปที่ความปวดสังเกตดูว่าเออกำลังปวดนะถ้าสติมีพลังพอปวดจะหายเลยไม่ต้องเพ่งไม่ต้องเล็งไม่ต้องอธิษฐานขอให้มันหายปวดแค่พอมันปวดขึ้นมาเราไปดูความปวดปวดตรงไหนส่งใจดูลงไปตรงนั้นดูเฉยๆไม่ต้องแผ่เมตตาไม่ต้องภาวนาแค่ดูแค่รู้แค่สังเกตเป็นผู้ดูอย่าเป็นผู้เป็นปวดขึ้นมาปวดจะหายหิวขึ้นมาหลับตาดูหิวตรงไหนขัดเคืองขึ้นมารู้สึกไม่ถูกไม่ถูกใจอากาศอบอ้าวพระอาจารย์เทศนานอาหารไม่อร่อยจิตมันตึงตึงขึ้นมาย้อนกลับไประลึกดูว่าจิตตัวไหนกันนะที่มันตึงตึงกิเลสตัวไหนกันที่มันฟั่นวงฟั่นงาขึ้นมาทุกเรื่องคืออุปกรณ์ของการปฏิบัติธรรมทั้งหมดฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นนั่งเดินยืนนอนกินดื่มทำพูดคิดทุกเรื่องคือกระบวนการในการปฏิบัติธรรมถ้าตระหนักรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องรอครูบาอาจารย์หรอกนั่งตรงไหนยืนตรงไหนนอนตรงไหนกินตรงไหนล้างจานตรงไหนแม้กระทั่งแปรงฟันอยู่ห้องน้ำที่ไหนเติมตัวรู้ลงไปนะทุกอย่างคือการปฏิบัติธรรมแล้วถ้ามันขาดสติเพียงอย่างเดียวไม่ใช่การปฏิบัติธรรมแต่ถ้ามีสติเพียงอย่างเดียวการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นแล้วตรงนั้นนี่แหละจึงเรียกว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่ธรรมดาที่สุดง่ายที่สุดในโลกเลยมันมีอะไรง่ายไปกว่านี้ไหมสอบโอเน็ตยังไม่ง่ายเท่านี้เลยเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นที่เราบอกกันว่าปฏิบัติธรรมนั้นมันยากเหลือแสนเราเข้าใจผิดทั้งนั้นแท้ที่จริงการปฏิบัติธรรมคือการที่เรามีสติในทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคำที่พูดทุกครั้งที่เคลื่อนไหวนั่นเองคือการปฏิบัติธรรมฉะนั้นเพื่อที่จะทำให้การปฏิบัติธรรมของเรามีความเจริญก้าวหน้าเมื่อคืนอาตมาได้ให้คาถาไปแล้ว3คำคือฝืนฝึกฝนฝืนก็คือจงฝืนความเคยชินคุณเคยนอนสบายๆมาที่นี่แต่มาภาพให้นอนเต็นท์คุณเคยพูดตามใจปากอยากจะพูดอะไรก็พูดมาที่นี่แต่มาขอให้งดพูดหรือพูดให้น้อยที่สุดคุณเคยกินตามแต่ที่ท้องจะเรียกร้องต้องการที่นี่เราขอให้กินแบบพอดีคุณเคยกิน3มื้อที่นี่เราขอให้กินเพียง2มื้อง่วงแทบล้มประดาตายคุณเคยนอนข้ามคืนข้ามวันมาที่นี่เราบอกว่าคุณตื่นแต่ 4:00 นะและหลังจากนั้นทั้งวันคุณหาโอกาสปฏิบัติตลอดเราฝืนการฝืนนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมนะน้ำที่เราใช้ดื่มได้ล้วนเป็นน้ำที่สูบมาจากที่ต่ำส่งขึ้นไปฝึกในที่สูงกันกรองแล้วจึงเป็นน้ำที่ดื่มได้แต่ถ้าเป็นน้ำตามธรรมชาติเทที่ไหนไหลไปที่ต่ำหมดเทจากตรงไหนก็ได้น้ำจะรู้เองว่าที่ต่ำอยู่ไหนแล้วมันจะไหลไปใจคนก็เหมือนน้ำ
ถ้าปล่อยให้มันไหลไปตามกิเลสนะมันจะไหลไปหาที่ต่ำหมดลองปล่อยมันสิตอนนี้มันจะไหลไปหาความง่วงนะในชีวิตไม่เคยตื่นตีสี่เลยเนี่ยมันไหลไปหาความง่วงนะเราต้องฝืนมันนะมันกำลังไหลไปหาความง่วงเราแกล้งมันเลยนะมันกำลังง่วงมากเราแกล้งมันเราไม่ง่วงเพราะมันเคยง่วงมาทั้งชีวิตจะเอาอะไรกันนักกันหนานี่มันทนแค่สองวันเนี่ยเราต้องหักหน้ากิเลสนะง่วงมากใช่ไหมผู้ฉันจะลุกไปล้างหน้าและสะใจหัวเราะใส่หน้ากิเลสเลยนี่คือเราต้องฝืนน้ำที่จะใช้ได้ต้องเป็นน้ำที่สูบขึ้นสู่ที่สูงใจที่จะใช้ได้ต้องเป็นใจที่ฝึกให้สูงใจที่ปล่อยไหลไปตามกิเลสเป็นใจที่ด้อยคุณภาพนี่คือฝืนฝึกอะไรที่ไม่เคยทำมาที่นี่ครูบาอาจารย์จะพาทำไม่เคยสวดมนต์ก็ต้องมาสวดไม่เคยทำวัดก็ต้องมาทำไม่เคยตื่นตีสี่ก็ต้องมาฝึกบางคนร้องเพลงฉันมาทำอะไรที่นี่นึกว่ามาเชียงรายแล้วจะได้ไปวัดร่องขุ่นไปฟังอาจารย์ถวัลย์ดัชนีเปิดทอล์กโชว์ที่ไหนนะฉันมาทำวัดสวดมนต์ฉันเคยพูดก็มีพูดฉันเคยง่วงแล้วก็นอนตามสบายก็ไม่ทำฉันมาทำอะไรที่นี่หลายคนอาจจะคิดแต่ขอให้เชื่ออาตมานะสิ่งที่เราทำทั้งหมดเมื่อวันเวลาผ่านไปสิ่งนี้จะเป็นวงยามที่งดงามที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเหมือนหลายคนมียาพาราเซตามอลอยู่ที่บ้านก็เดินผ่านไปผ่านมาไม่เห็นความสำคัญวันหนึ่งปวดหัวขึ้นมาคว้ายามากิน2เม็ดหายโอ้โหมันวิเศษจริงๆพาราเซตามอลการปฏิบัติธรรมก็เป็นเช่นนั้นวันนี้คุณอาจจะยังไม่เห็นคุณค่าหรอกนะแต่วันหนึ่งเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาคุณจะรู้ว่ายาคือธรรมะวิเศษที่สุดนี่คือฝึกอะไรที่ไม่เคยทำทำนะฝนกิเลสของเรานั้นตั้งแต่เราเกิดมาก็ถูกพอกพูนไปด้วยกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิเลส3ตัวตัณหามานะทิฏฐิตัณหาคือความอยากมันครอบครองจิตใจเรานะพาเราวิ่งไปพาเราควบม้าไปพาเราทำนู่นพาเราทำนี่พาเราอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่กามตัณหาพาให้เราวิ่งตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์คือความคิดภาวะตัณหาพาเราวิ่งตามสถานภาพอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากอมตะอยากอยู่ในจุดที่แสงแห่งสปอตไลท์ส่องจับอยากมีชีวิตที่ยืนเหนือคนใต้ล่าอยากเป็นซัมบอดี้ภาวะตัณหาแล้วก็วิภาวะตัณหาอยากหลุดพ้นจากสภาวะที่ตัวเองไม่มีความสุขไม่พึงประสงค์เหมือนคนไทยตอนนี้มีวิภาวะตัณหามากอยากจะพ้นจากการเมืองน้ำเน่าอยากจะให้กีฬาสีจบเร็วที่สุดแล้วมันไม่จบตัณหาถ้าใครมีคนนั้นก็ทุกข์ตัณหาก็เหมือนกับไฟนิดหนึ่งก็ร้อนหรือเป็นเปลวเพลิงลุกขึ้นมาท่วมบ้านท่วมเมืองก็ร้อนแต่ขึ้นชื่อว่าไฟไม่ร้อนไม่มีนั่นก็คือตัณหานิดก็ร้อนมากก็ร้อนสองมานะคืออีโก้อัตตาที่เราสั่งสมพอกพูนเอาไว้ทั้งที่อัตตาเนี่ยมันไม่มีหรอกมันเป็นเพียงชุดความคิดชุดหนึ่งที่คิดว่าฉันเก่งฉันเจ๋งฉันแน่อัตตาจะแสดงตัวออกในสามลักษณะฉันดีกว่าเขาฉันเสมอเขาฉันต่ำกว่าเขาถ้าคิดว่าฉันดีกว่าเขาก็เหยียดคนอื่นต่ำลงถ้าฉันเสมอเขาก็พยายามทำลายคู่แข่งหรือไม่งั้นก็ริษยาคู่แข่งทุกอีกหรือฉันต่ำกว่าเขาก็รู้สึกมีปมในหัวใจก็ด้อยอีกก็ไม่มีความสุขสูงกว่าเขาเสมอเขาต่ำกว่าเขาทุกทั้งหมดนี่คืออาการปรากฏของอัตตาอัตตาเนี่ยตามหลักแล้วมันเป็นอนัตตาและอัตตาเป็นสิ่งสมมติแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ที่หลงอัตตานี่เป็นความจริงจะมีใครโง่กว่ามนุษย์อีกไหมอัตตาเป็นสิ่งสมมุตินะแต่ความทุกข์ที่เกิดเพราะอัตตาเป็นความจริงนะลูกศิษย์ของอาตมาภาพคนหนึ่งเป็นแม่ค้า
วันหนึ่งเดินข้ามฝั่งแม่สายไปซื้อของที่ท่าขี้เหล็กมีนักท่องเที่ยวเดินผ่านมา 4-5 คนยังไม่ชนกันนะแต่เธอด่าแล้วนะทำไมในใจด่าแล้วโยมเพราะอัตตามันแอนออกไปรับว่าเดี๋ยวคน 2-3 คนนั้นจะเดินสวนทางและจะชนฉันในความเป็นจริงการปะทะยังไม่เกิดขึ้นแต่อัตตาเล่นไปรับแล้วด่าคนที่อยู่ตรงหน้าเรียบร้อยเห็นความเร็วของอัตตาไหมอัตตานั้นเร็วกว่าแสงนะในนิทานปรัชญาจีนเรื่องหนึ่งท่านเล่าเอาไว้ว่ามีชายคนหนึ่งไปลอยเรืออยู่กลางทะเลจู่ๆก็มีลมพัดเรืออีกลำหนึ่งมาชนเขาโครมเขาหันไปมองมีชายแก่อยู่ในเรือบังคับเรือไม่ไหวเขาลุกขึ้นยืนชี้หน้าด่าชายแก่คนนั้นขุดชุดคำด่าชุดใหญ่มาด่าหูดับตับไม่นะด้วยหารู้ไม่ว่าชายแก่คนนั้นหูหนวกแต่เขาด่าไปแล้ววันรุ่งขึ้นเขาไปลอยเรืออยู่กลางทะเลเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันลมพัดเรือลอยมาปะทะเรือเขาโครมเขาหันไปมองความแรงเท่าเมื่อวานนะแต่ไม่มีคนอยู่ในเรือชายคนนี้ยิ้มไม่ด่าใครเลยทำไมไม่ด่าเพราะไม่มีที่รองรับอัตตาเห็นไหมถ้าเรือว่างนะอัตตาไม่มีปัญหาเลยนะแต่ถ้ามีคนอยู่ในเรือนะอัตตาของเราจะปะทะกับอัตตาของเขาทันทีฉะนั้นอัตตาคือภาพที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อทำร้ายตัวเองถ้าเราสามารถมองทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามากระทบเราเหมือนเรือว่างนะเราจะมีความสุขมากนะเราจะไม่มีปฏิกิริยากับอะไรหรอกนะแต่คนจำนวนมากไม่ยอมปล่อยให้เรือว่างหรอกพออะไรมาชนปุ๊บต้องหาเจ้าของเรือแล้วก็เล่นงานเจ้าของเรือทุกครั้งไปนั่นแหละทุกข์เพราะอัตตาอัตตาเป็นสิ่งสมมติแต่ความทุกข์ของมนุษย์นั้นเป็นความจริงแล้วก็ทิฏฐิก็คือชุดความคิดที่ผ่านการกรอกหูเรามาผ่านการถ่ายทอดผ่านการศึกษาผ่านการเล่าเรียนนับครั้งไม่ถ้วนสั่งสมหมักหมมเป็นองค์ความรู้เป็นระบบความเชื่อเป็นระบบความคิดเป็นวิถีทางแห่งศรัทธากระทั่งเป็นความเชี่ยวชาญจัดเจนเฉพาะด้านของเราเองคนที่มีทิฏฐิสูงมากๆบางครั้งเราก็เรียกว่ากูรูกูรูบางครั้งก็เผลอเป็นกูรู้แต่ทั้งกูรูกูรู้ตอนนี้ยังสู้ Google ไม่ได้ Google รู้ได้มากกว่าใครรู้มากๆต้องระวังนะในทางพุทธศาสนาถือว่าความรู้เป็นอุปสรรคของการตื่นรู้ความรู้เป็นอุปสรรคของการตื่นรู้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรารู้มากๆเราไม่อยากรู้เราลองสังเกตใจของเราเองสิเรามาอยู่ที่นี่เรามีปฏิกิริยาอะไรไหมเรารู้สึกไหมว่าเรายิ่งใหญ่เรารู้สึกไหมว่าเราสำคัญเรารู้สึกไหมว่าฉันน่ะซัมบอดี้นะแต่มาที่นี่ท่านวอไม่ทักฉันเลยอะแย่ มากฉันเนี่ยนะถ้ารู้สึกอย่างนี้แล้วก็อัตตากำลังขี่คอแล้วนะแล้วนี่แหละคุณจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการมาที่นี่เพราะอะไรความรู้เป็นอุปสรรคของการตื่นรู้ครั้งหนึ่งที่ประเทศจีนมีพระนักวิชาการรูปหนึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญพระสูตรสูตรหนึ่งน่าจะเป็นปรัชญาปารมิตาสูตรทุกๆวันท่านจะท่องพระสูตรบทนี้วันละ 3,000 จบถ้าพูดคำว่าปรัชญาปารมิตาสูตรต้องนึกถึงพระรูปนี้เป็นกูรูเป็นเกจิเหมือนในเมืองไทยนะถ้าพูดถึงกวีนิพนธ์นะยุคนี้ต้องนึกถึงนวรัตน์พงไพบูลย์พูดถึงจิตรกรเอกของโลกและของไทยในเวลานี้ต้องนึกถึงตะวันดัชนีถ้าพูดถึงซุปเปอร์สตาร์ก็ต้องนึกถึงพี่เบิร์ดท่านพูดถึงดาราก็ต้องนึกถึงอั้มพัชราภานี่คนที่โดดเด่นขนาดนี้เขาเรียกว่าเกจิกูรูพระรูปนี้เหมือนกันเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วในประเทศจีนถ้าพูดคำว่าปรัชญาปารมิตาสูตรนึกถึงพระรูปนี้ทุกวันท่านจะท่องบนปรัชญาปารมิตาสูตรวันละ 3,000 จบอยู่มาวันหนึ่งเกิดมีสังฆปรินายกองค์หนึ่งบรรลุธรรมตื่นรู้ขึ้นมาเป็นพระอรหันต์
ใครต่อใครแห่กันไปหาท่านพระนักวิชาการใหญ่คนนี้ก็ได้สดับตรับฟังว่ามีสังฆปรินายกองค์ใหม่เกิดขึ้นแต่เท่าที่ฟังมานะคุณสมบัติก็คืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ท่านก็รู้สึกขึ้นมาว่าฉันอ่านออกนะฉันเขียนได้ฉันพูดได้ตั้งหลายภาษาวิทยานิพนธ์ฉันยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยตีพิมพ์แจกในงานรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตอีกเพียบแต่ฉันไม่ได้เป็นสังฆราชนะหรือพระที่เขายกย่องกันมาเป็นถึงระดับสังฆราชเป็นอรหันต์แห่งยุคนี้นะอ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้ไปพิสูจน์นักวิชาการร่วมนี้เต็มไปด้วยทิฏฐิในหัวใจท่านนะท่านคิดว่าท่านรู้ดีที่สุดพอคิดว่ารู้ดีที่สุดเนี่ยก็เกิดมานะแถมไปด้วยนะและอยากเอาชนะก็เป็นตัณหาพวกมาด้วยนะตกลงตัณหามานะทิฏฐิครบหมดเลยนะไปหาท่านเว้ยหลังอยากจะพิสูจน์ตัณหามานะทิฏฐิกี่คอกัน3ชั้นท่านไม่รู้สึกตัวนะท่านยังคิดว่าท่านนี่นะพอไปถึงพระสังฆปริณนายกนั่งอยู่ญาติโยมเยอะแยะมากมายมานมัสการท่านพากันกราบอยู่ในความเงียบพระนักวิชาการรูปนี้ไปถึงแล้วไม่กราบนั่งแข็งทื่อเป็นท่อนไม้เลยท่านเวทหลังทักทำไมคุณไม่กราบอย่างผมเนี่ยนะต้องกราบเหรออย่างผมเนี่ยนะคนที่เชี่ยวชาญปรัชญาปรมิตาสูตรอย่างผมไม่ควรจะกราบใครเลยท่านก็น่าจะรู้ดีหลวงพ่อพระสังฆปริณนายกซึ่งไม่รู้หนังสือพูดขึ้นมาว่าเสียดายเนาะความรู้ที่เรียนมาเนี่ยนะตามปกติเนี่ยเขาเอาไว้ขัดเกลานะให้เรานุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นแต่ดูท่านสิทำไมท่านหยาบคายอย่างนี้โอ้เสียดายนะนี่เสียดายมากเลยนะเนี่ยมนต์ต่างๆที่ท่านท่องได้ทั้งวันละ 3,000 จบนี่ไม่ได้ช่วยท่านเลยใช่ไหมตายแล้วท่องบทสวดมนต์ได้วันละ 3,000 จบทำไมดูหยาบกร้านจังเลยโอ้มันน่าเชื่อเนาะแล้วพูดเสร็จท่านก็ยิ้มนะพระนักวิชาการได้ยินอย่างนี้รู้สึกว่าถูกเหลาเหล็กพุ่งไปทิ่มหัวใจท่านนะคือเพียงประโยคเดียวนะที่บอกว่าความรู้เนี่ยเขาเรียนกันเอาไว้เพื่อใช้ขัดเกลาไม่ใช่หรือแล้วดูเธอสิทำไมจึงหยาบกระด้างถึงเพียงนี้ประโยคนี้ประโยคเดียวคุณโยมพระนักวิชาการร่วมนั้นสะเทือนใจมากก้มลงกราบแล้วโขกหัวกับพื้นขอให้ท่านสังฆปริณนายกอภัยให้ถ้าไม่อภัยให้จะไม่ลุกท่านสังฆปริณนายกลงจากธรรมาสน์มาประคองมือแล้วบอกว่าพอเถอะขอเพียงเธอรู้ว่าเธอไม่รู้เธอก็ขึ้นสู่ทางแล้วท่านได้ขอบวชปฏิบัติธรรมในเวลาไม่นานได้เป็นพระอรหันต์อีกรูปหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนแล้วขอให้พระสังฆปริณนายกเปลี่ยนชื่อให้ใหม่เรียบร้อยเพราะชื่อเดิมของท่านนั้นมันเป็นชื่อที่ท่านอยากจะลืมซะมันเป็นชื่อที่เต็มไปด้วยตัณหามานะทิฏฐิพอท่านบรรลุถึงฝั่งแห่งธรรมท่านกลับกลายเป็นพระที่อ่อนน้อมถ่อมตนที่สุดในโลกรูปหนึ่งท่านมีสภาพไม่ต่างไปจากงูที่ถูกถอนเขี้ยวกระทิงเขาหักหรือลูกชายของครอบครัวจันทานท่านไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรกับใครเลยท่านใช้ชีวิตอยู่ในโลกดังหนึ่งสายลมพัดพาไปแล้วไม่คล้องแวะไม่ยึดติดถือมั่นอะไรไม่น่าเชื่อนะคนเราที่มีความรู้ถึงขนาดนั้นเสียเวลาทั้งชีวิตไปครึ่งหนึ่งไปเป็นผู้ไม่รู้มีความรู้แต่ใช้ชีวิตอยู่อย่างผู้ไม่รู้เพราะยึดติดถือมั่นว่าตัวเองรู้จึงไม่ยอมรับความรู้ที่แท้จริงนี่เห็นด้วยอย่างว่าความรู้นั้นเป็นอุปสรรคของการตื่นรู้ดังนั้นเราทุกคนมาอยู่ที่นี่เราจะต้องกลับมามองตัวเองว่าความรู้ที่เรารู้มาเนี่ยทิ้งตะกร้าไปเลยเอาทิ้งทะเลสาบไปเลยเอาขว้างไปให้หมดเพราะถ้าเราไม่ทิ้งของเก่าเราจะไม่สามารถรับของใหม่ได้นี่แหละ
เป็นเหตุให้ธรรมภาพจึงนำพาพวกเราฝึกตั้งแต่เมื่อวานว่าเราเริ่มต้นที่กราบนะกราบก่อนกราบทำไมกราบตั้งหลายครั้งทำไมต้องแช่อยู่อย่างนั้นฉันกราบเสร็จฉันก็อยากจะลุกเลยไม่ต้องสอนก็ได้เรื่องอย่างนี้เป็นชาวพุทธมาตั้งนานฉันกราบเป็นถ้ามันยังโวยวายอยู่อย่างนี้แสดงว่ายังไม่เป็นอะไรที่กราบมาทั้งหมดไม่รู้เรื่องเลยนะนั่นกิเลสกราบไม่ใช่ธรรมะกราบครั้งหนึ่งในยุคที่ท่านสุเมธโทมาอยู่กับหลวงพ่อชาใหม่ๆนี่นะท่านทำไม่ได้ที่เห็นพระวัดป่าหลายร้อยรูปรอตักน้ำคนละขันล้างเท้าหลวงพ่อชาเจ้าว่ารูปเดียวพระเป็นร้อยทั้งไทยทั้งเทศยืนตักน้ำล้างเท้าท่านไปบิณฑบาตกลับมาแล้วพระทุกรูปต้องมายืนเข้าแถวเรียงคิวล้างเท้าหลวงพ่อชาท่านสุเมธโทนี่ยืนมองขัดเคืองมากท่านเป็นมนุษย์ที่มนุษยชนท่านบอกว่าน้ำขันเดียวนะพระรูปหนึ่งมีเท้าสองเท้าน้ำหนึ่งขันจบนี่มันกดขี่ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นี่ก็นึกถึงท่านอย่างนี้ยืนมองยืนมองยืนมองจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นท่านไปเข้าคิวนะเป็นรูปสุดท้ายในที่สุดก็ถึงคิวท่านนะท่านจ้วงตักน้ำลงในอกราดลงไปบนเท้าหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาถามว่าเย็นแล้วหรือสุเมโทนาทีนั้นเป็นนาทีที่อัตตาของท่านพังโครมลงไปตัวท่านเย็นวาบตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าท่านน้ำตาไหลเลยท่านเล่าเอาไว้ว่าเรามันโง่ดูถูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้ล้างเท้าไม่ใช่เพื่อความสะอาดของเท้าล้างเท้าเพื่อความสะอาดของใจคุณยอมเห็นไหมอย่าไปคิดว่ากิจกรรมเล็กๆที่พาทำนะไม่สำคัญนะฉะนั้นการกราบการเดินการกินการนั่งการฟังเทศการสวดมนต์ไม่มีเรื่องไหนที่ไม่ใช่การเจริญสติไม่มีเรื่องไหนที่ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมทุกกิจกรรมเป็นกระบวนการปฏิบัติธรรมทั้งหมดขอเพียงแต่พวกเราทิ้งพยศลดมานะละทิฏฐิแล้วคุณโยมก็จะสามารถค้นพบคุณโยมในอีกมิติหนึ่งซึ่งจะเป็นมิติของคนที่ตื่นรู้อย่างแท้จริงในฐานะของกัลยาณมิตรคนหนึ่งอาตมาก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอประวารณาไว้ตรงนี้ว่าใครที่ประพฤติปฏิบัติแล้วมีความติดขัดมีความสงสัยอยากจะสอบถามอยากจะปรึกษาถ้าเป็นเรื่องของข้ออัดข้อธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติอาตมาก็ยินดีเต็มที่ที่จะทำหน้าที่ของกัลยาณมิตร